วัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงตลอดจนเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมที่มีมาให้ชมกันอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ตามชื่อรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้กันแล้วนะครับซึ่งเราก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นเมื่อวันหยุดที่ผ่านมามาฝากกันเพียบครับไม่รอช้านะครับไปเริ่มที่ข่าวแรกกันด้วยการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปีนี้เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภาพยนตร์ไทยครับเป็นงานดีๆที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพร้อมอนุรักษ์ให้คนไทยและเยาวชนรุ่นใหม่เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของภาพยนตร์ไทยที่จัดขึ้นเนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยวันที่4ตุลาคมเมื่อวานนี้สำหรับงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่5โดยกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งได้คัดเลือกพิจารณาภาพยนตร์ไทยที่มีคุณค่าอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและคนในชาติหลายด้านทั้งด้านประวัติศาสตร์วิธีการนำเสนอความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และอีกมากมายซึ่งภาพยนตร์ไทยที่ได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติทั้ง4ครั้งที่ผ่านมาก็มี100เรื่องและปีนี้อีก25เรื่องรวมเป็น125เรื่องซึ่งก็มีทั้งภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2461อย่างภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่1ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์สุริโยไทยรวมถึงชัตเตอร์กดติดวิญญาณและอีกมากมายหลายต่อหลายเรื่องเลยแหละค่ะคุณผู้ชมที่สนใจก็ไปชมกันได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลยาระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข024822013141ต่อ111ค่ะข่าวนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่มีความสามารถมีใจรักและใฝ่ฝันอยากเป็นนักเชิดหุ่นละครเล็กรุ่นใหม่ร่วมกับแชมป์โลกณัฐยะศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยที่ได้เปิดรับสมัครพร้อมคัดเลือกไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนนิสิตนักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่มีใจรักและเห็นถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยพาบุตรหลานเดินทางไปร่วมการทดสอบความสามารถเพื่อเข้าเป็น1ใน300เยาวชนที่ได้ร่วมแสดงหุ่นละครเล็กกับแชมป์หุ่นโลกของไทยณัฐยะศาลาหุ่นละครเล็กจอหลุยต้นปีหน้าในโครงการกรุงเทพมหานครสานฝันสู่นักเชิดหุ่นละครเล็กมืออาชีพหรือเรียกสั้นๆว่ายังจอหลุยซึ่งก็มีทั้งน้องๆที่มีพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์และน้องๆที่ไม่มีพื้นฐานแต่มีใจรักและสนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเพราะเป็นการสืบสานศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเป็นหนึ่งโด่งดังไปทั่วโลกรวมแล้วกว่า500คนเลยล่ะค่ะเป็นการให้เด็กไทยนะคะสืบสานวัฒนธรรมไทยซึ่งน้อยมากที่จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็น้องยังอายุน้อยค่ะก็ได้มีโอกาสมาตรงนี้ถึงจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราได้มีโอกาสมาหาประสบการณ์โดยน้องๆที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง300คนก็จะได้เข้ารับการฝึกอบรมนาฏศิลป์การเชิดหุ่นละครเล็กเป็นเวลากว่า3เดือนก่อนจะได้ร่วมแสดงหุ่นละครเล็กเฉลิมพระเกียรติเรื่องครุฑานุภาพที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยต้นปีหน้าซึ่งตอนนี้ก็ได้ประกาศรายชื่อทั้งหมดแล้วทาง www.facebook.com/youngjohluis ก็เข้าไปดูกันได้นะคะและไปรายงานตัวในวันที่10ตุลาคมนี้ที่อาคารกีฬาเวท2ค่ะกทมตระหนักว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เยาวชนพวกนี้ที่มีความสามารถและสู่ในมืออาชีพได้ก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าจะสานใยเด็กเนี่ยโดยเพาะต้นกล้าหรือปลูกฝังเด็กนะครับจากเด็กที่มีพื้นฐานนาฏศิลป์อยู่แล้วและเด็กที่ไม่มีพื้นฐานนาฏศิลป์จะทำอย่างไรให้เด็กเนี่ยได้มีความทักษะและมีความสามารถได้ก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาจากกิจกรรมดีๆด้านวัฒนธรรมของไทยก็เปลี่ยนไปเอาใจผู้ที่ชื่นชอบหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมเกาหลีกันบ้างนะครับกับเทศกาลวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเกาหลี2015งานนี้มีศิลปินเคป๊อปหนุ่มหล่อสัญชาติไทยนิชคุณ 2PM บินมาร่วมงานนี้ด้วยครับบินตรงจากเกาหลีมาสร้างสีสันสิงกรีดดึงดูดทัพแฟนคลับและเพิ่มความคึกคักให้งานเทศกาลวัฒนธรรมและท่องเที่ยวเกาหลี2015อย่างมากเลยนะคะสำหรับศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยสุดหล่อขวัญใจสาวๆหนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์สุดฮอตของเกาหลีหนุ่มนิชคุณหอระเวชกุลแห่งวง 2PM กับการรับตำแหน่งทูตสัมพันธ์ไทยเกาหลี
พร้อมพูดคุยถึงความประทับใจกับการได้รับตำแหน่งและการไปทำงานในเกาหลีรวมถึงยังร่วมทำอาหารขึ้นชื่อของเกาหลีอย่างบีบิมบับหรือข้าวยำเกาหลีชามยักษ์พร้อมกับผู้บริหารบุคคลสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของเกาหลีเป็นการเปิดฉากงานเทศกาลปีนี้นอกจากนั้นก็ยังมีศิลปินดาราคนบันเทิงของไทยหลายๆคนไปร่วมงานด้วยค่ะซึ่งตลอด3วันของการจัดงานศุกร์เสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถูกใจสาวกและบรรดาผู้ที่ชื่นชอบแดนโซไปตามๆกันเพราะมีสารพัดเรื่องราวหลากหลายครบด้านเลยนะคะทั้งเกี่ยวกับการท่องเที่ยววัฒนธรรมของกินของใช้การศึกษาและเรื่องของสัญญกรรมที่โด่งดังรวมถึงการแสดงที่ส่งตรงมาจากเกาหลีอีกหลายต่อหลายชุดด้วยค่ะมาถึงช่วงที่หลายๆคนรอลุ้นกันอยู่แล้วครับกับรายชื่อคุณผู้ชมที่โชคดีจากการร่วมสนุกของเราในสัปดาห์ก่อนครับคุณผู้ชมที่ไม่มีรายชื่อไม่เป็นไรครับเรายังมีคำถามครั้งใหม่ประจำสัปดาห์นี้มาให้ร่วมสนุกกันเช่นเคยครับคำถามร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เราก็ขอถามเกี่ยวกับข่าวที่เรานำมาให้ชมกันนะคะว่าคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยจัดกิจกรรมกรุงเทพมหานครสารฝันสู่นักเชิดหุ่นละครเล็กมืออาชีพเพื่อคัดเลือกนักเชิดหุ่นรุ่นใหม่ทั้งหมดกี่คนทราบคำตอบแล้วก็รีบๆส่งกันเข้ามานะคะเรามีของรางวัลที่น่าจับจองเป็นเจ้าของรออยู่เพียบเลยล่ะค่ะเวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของผมก็หมดลงไปแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ